ชาลีอยู่ที่ไหนพี่ชาลีบอกว่ากำลังตามมาค่ะเดี๋ยวฟ้าโทรตามให้นะคะคิดว่ามีใครแกล้งหรือเปล่าผมไม่คิดอะไรทั้งนั้นผมต้องการคำตอบจากคุณชาลีเท่านั้นเฮ้ยพูดจาให้ดีๆหน่อยดิฟ้าติดต่อได้ไหมลูกพี่ชาลีไม่รับสายค่ะเขาอยู่ห้องไหนเดี๋ยวผมไปตามเองไม่ต้องค่ะเดี๋ยวฟ้าไปตามเองพี่ตินใจเย็นๆก่อนนะคะพี่ตินรอที่นี่ก่อนนะพี่ชาลีพี่ชาลีล่ะพี่ชาลีว่าไงผมถามว่าคุณชาลีอยู่ไหนติ๊งพอได้แล้วใจเย็นๆฟ้าบอกไปสิว่าชาลีอยู่ที่ไหนพี่ชาลีไปไหนไม่รู้ค่ะแล้วของก็หายไปหมดแล้วด้วยคุณไม่รู้ได้ไงมันอยู่ไหนคุณชาลีอยู่ไหนคุณต้องรู้สิมันอยู่ไหนติ๊งหยุดอารวาสเดี๋ยวนี้นะนายเขาไม่รู้เรื่องด้วยอ่ะพ่อรู้ได้ไงว่าไม่รู้เรื่องเขาอาจจะรวมหัวกันหลอกผมก็ได้โอ้ยเต้นขอโทษนายเดี๋ยวนี้นะไปผมไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นแต่ฉันกับฟ้าไม่รู้เรื่องจริงๆนะบอกเลยไงว่าผมไม่เชื่อใจใครทั้งนั้นผมต้องการรู้ว่าตอนนี้เงินบริษัทผมเหลืออยู่เท่าไหร่และที่บอกเอาเงินไปซื้อบ้านไปจองบ้านมันคืออะไรผมต้องการคำตอบไม่งั้นนะผมจะฟ้องพวกคุณในครอบครัวไปหมดเลยผมไม่เกรงใจใครทั้งนั้นเฮ้ยผมขอโทษด้วยครับนายครับตินมันคงจะโมโหแล้วก็ไม่รู้ว่าพูดอะไรออกไปเดี๋ยวผมจะให้ตินมาขอโทษนายด้วยตัวมันเองนะครับคือมันอยู่กับนายมาตั้งแต่เด็กมันน่าจะรู้ว่านายเป็นคนยังไงครับผมขอบใจมากนะแสงที่เชื่อใจฉันขอโทษครับนายผมขอตัวก่อนครับผมฟ้าทำไมชาลีทำแบบนี้ล่ะสวัสดีครับผมนายณภัทรครับผมวันนี้นะฮะผมอยากจะมาเชิญชวนแฟนๆละครทางช่อง3นะครับมากด Subscribe Channel YouTube CH3 Thailand กันเยอะๆนะครับ